สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของ Ende r g a m เกมฉบับนิยายนั่นเองครับย้ำว่าฉบับนิยายนะยาานยยนะเพราะวัาหนังนนะมันหวยนั่นเองครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับในอนาคตมนุษย์ได้ทำการเริ่มออกสำรวจจัก,กรวาลจนกระทั่งมนุษย์นั้นได้ไปพบกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า ซึ่งในซีรีส์นะครับก็จะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าบักเกอร์ซึ่งมนุษย์นะครับก็ได้ค้นพบว่าเหล่าบักเกอร์เหล่านี้ได้มีฐานที่มั่นอยู่ที่ดาวเคราะห์น้อยอ e ีลอสทำให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเกิดทําสงครามซึ่งกันและกันมนุษย์สามารถได้รับชัยชนะมาอย่างหุดิดและมนุษย์นะครับก็ยังได้เทคโนโลยีวิทยาการของเหล่าเอเลียนนั้นมาด้วยซึ่งเทคโนโลยีที่ว่าก็คือเทคโนโลยีต่อต้านแรงโน้มถ่วงต่อมา มนุษย์ได้จัดตั้งองค์กร International Fleet หรือ IF ที่ถูกจัดตั้งขึ้นบนโลกเพื่อสร้างโรงเรียน Battle School ที่โคจรรอบโลกเพื่อพัฒนาเด็กที่มีพรสวรรค์นในการบัญชาการยานลบที่สามารถเอาชนะกับพวกบักเกอร์ในสงครามครั้งถัดไปได้ปีเตอร์วิกกินนักสังคมวิทยาที่มีความฉลาดหลักแหลมเขาชอบลังแกเอนเดอร์วิกกินน้องชายของเขาอย่างทารุณในขณะที่วาเลนไทน์พี่สาวของเอนเดอร์ก็แสดงความห่วงใยเอนเดอร์ er อย่างลึกซึ้ง ซึ่งองค์กร IF นะครับได้ติดตั้งจอมอนิเตอร์นะครับให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการว่าใครนั้นมีพรสวรรค์ต่อมาองค์กร IF นะครับได้ต่อมานะครับองค์กร IF ได้ทําการถอดอุปกรณ์จอมอนิเตอร์ของเอนเดอร์นะครับเมื่อตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่6ขวบซึ่งดูเหมือนว่าเอนเดอร์นั้นจะหมดโอกาสที่จะเข้าโรงเรียน Battle School แล้วจนกระทั่งนะครับเขาได้ไปแข่งเกมกับนักเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสติลสันนะครับแล้วเอนเดอร์ก็สามารถเอาชนะสติลสันลงไปได้ แต่ยามที่สติลสันแพ้นะครับสติลสันนั้นรู้สึกโมโหเอนเดอร์ไปอย่างมากครับรู้สึกเหมือนว่าเอนเดอร์นั้นโกงสติลสันนะครับเลยเข้าไปทํร้ายเอนเดอร์แต่เอนเดอร์นะครับดันโต้กับสติลสันและทําร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสและต่อมาก็ได้พบว่าสติลสันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วโดยที่คนส่วนใหญ่นะครับได้ปกปิดเอนเดอร์ว่าสติลสันนั้นได้ตายแล้วซึ่งการกระทําของเอนเดอร์นี้นะครับได้ไปเข้าตาพันเอกกราฟซึ่งกราฟนะครับเชื่อว่าการกระทําของเอนเดอร์ในครั้งนี้สามารถป้้้้อออองกกกกกัันนนาาารรตต่่สูทีจะเเิดดขึบฟ์มนนคไ กาฟนะครับจึงได้ไปเยือนหาเอนเดอร์แล้วก็เสนอนะครับให้เอนเดอร์นะครับเข้าสู่โรงเรียน Battle School โดยที่กาฟนะครับแล้วครูฝึกคนอื่นๆนั้นพยายามที่จะกีดกันเอนเดอร์ er นะครับออกจากกลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะทดสอบความสามารถเฉพาะตัวของเขาโดยเหล่าคุณครูนะครับได้จับเอ er นเดอร์ครับไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะทดสอบเขาซึ่งโรงเรียน Battle School นี้นะครับจะมีการจำลองการต่อสู้แบบแข่งขันท่ามกลางสภาวะร้แรงโน้มถ่วงด้วย โดยที่เอ er นเดอร์ครับเชี่ยวชาญด้านการวางแผนได้อย่างรวดเร็วและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างเรื่อยมาโรงเรียนนะครับพยายามที่จะทดสอบเอนเดอร์อย่างต่อเนื่องโดยให้เอนเดอร์นะครับเลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการของกองทัพของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่เอนเดอร์ได้มาโรงเรียนนี้เอนเดอร์ er ก็ได้สังกัดกองครับที่มีอยู่ก่อนแล้วครับของนักเรียนรุ่นต่างๆนะครับและตอนนี้นะครับเอนเดอร์ได้มีกองกําลังสังกัดเป็นของตัวเองแล้วก็คือกองกําลังมังกรน,นั่นเอง โดยเอนเดอร์นะครับได้เกณฑ์เหล่าเพื่อนนักเรียนนะครับจากกองทัพต่างๆที่ไม่จําเป็นนะครับมาร่วมในกองทัพของตัวเองและเขาก็สามารถเอาชนะในการต่อสู้ได้หลากหลายครั้งจนทําให้กองกำลังของเขานั้นขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนแต่ความสําเร็จนี้นครับยังไปเข้าตาคนที่ขี้อิจฉาอย่างบอนโซมาดริดบอนโซนะครับแอบนัดที่จะท้าตีกับเอนเดอร์ตัวต่อตัวแต่ว่าบอนโซนะครับก็ได้พ่ายแพ้ให้กับ er, er กเอนเดอร์และเอนเดอร์ก็เผลอทํร้ายเขาบาดเจ็บสาหัสและต่อมาก็พบว่าบอนโซนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยที่โดยที่เหล่าครูฝึกของโรงเรียนครับก็พยายามปิดบังเอ็นเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันตัดภาพมาที่บนโลกนะครับปีเตอร์วิกกินเขานั้นได้ทําการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่บทความภายใต้นามแฝงที่มีชื่อว่าล็อกในการเผยแพร่บทความทางการเมืองซึ่งคําพูดของเขานี่เองสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนเป็นวงกว้างได้ทําให้เขานั้นเริ่มมีอํานาจทางการเมืองมากขึ้นโดยที่ลหลายๆคนก็ไม่รู้นะครับว่าปีเตอร์วิกกินนั้นคือล็อกในขณะเดียวกันว่าเลนไทนยนะครับ ก็พยายามที่จะเรียนแบบปีเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอันที่จริงนะครับปีเตอร์ก็เป็นคนชักชวนวาเลนทน์นะครับให้มาร่วมตีพิมพ์ด้วยกันโดยที่วาเลนท์นั้นจะตีพิมพ์ในชื่อเดมอนส์เนทีฟซึ่งเป็นนามแฝงของเธอในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับซึ่งบทความของพวกเขานะครับดันไปเข้าตารัฐบาลถึงขนาดรัฐบาลนะครับให้ความจริงจังกับบทความของพวกเขาเลยทีเดียวซึ่งพันเอก,กราฟนะครับก็รู้อยู่แล้วครับว่าคนที่เป็นเดมอนส์เนทีฟกับล็อกนั้นเป็นใครแต่เขานั้นก็พยายามที่จะเก็บเงามความ งานเขียนของพวกเขานั้นมีประโยชน์ทางการเมืองเป็นอย่างมากต่อมานะครับเอนเดอร์ er ในวัย10ขวบนะครับเขาได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นคอมมานเดอร์ซึ่งเอนเดอร์นะครับก็ได้มาพักผ่อนบนโลกนะครับแล้วก็ได้มาพบก,กับวาเลนไทน์พี่สาวของเขาเองแล้วเอนเดอร์นะครับก็ได้บอกลาวาเลนไทน์ว่าเขานั้นจะเตรียมไปต่อสู้กับเหล่าฟอร์มิกเอนเดอร์นะครับได้มาอาศัยอยู่ที่ดาวดวงหนึ่งใกล้กับอาณานิคมของฟอร์มิกซึ่งดาวดวงนี้นะครับก็เคยเป็นอาณานิคมของฟอร์มิกเช่นเดียวกันแต่ก็ถูกมนุษยยย์ึึึดดไไปแล้ว้วซ่่่งงงทีีนนเเอเขาาาััรรบกกกฝฝจ อดีตวีรบุรุษสงครามครั้งก่อนอย่างเมเซอร์และแคมหลนังนจากนั้นเป็นต้นมานะครับเอนเดอร์ er <End> er ก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้จำลองหลายต่อหลายครั้งโดยมีเมเซอร์เบคแคมนะครับแคมนะครับเป็นครูฝึกและเพื่อนของเขาบางคนนะครับจากโรงเรียนแบทเทิลสคูลก็มาอยู่ในหน่วยบัญชาการของเอนเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับเอนเดอร์รู้สึกหดหู่จากการต่อสู้อันเหนื่อยล้าความโดดเดี่ยวและวิธีที่เมเซอร์ปฏิบัติต่อเขาต่อมานะครับอยู่มาวันหนึ่งเอนเดอร์ er และพักพวกนะครับก็ได้รับแจ้งว่าเขาจะ หากการทดสอบนี้สําเร็จแล้วก็เอ็นเดอร์จะได้บัญชาการยานลบของตัวเองซึ่งการทดสอบครั้งสุดท้ายนี้นั้นปรากฏว่าเป็นการทดสอบที่การทดสอบให้กองยานลบนั้นได้เข้าไปโจมตีดาวบ้านเกิดของเหล่าฟอร์มิกซึ่งเหล่าฟอร์มิกนะครับก็จะมีราชินีนะครับเป็นตัวบงการนั่นเองครับหากค่าราชินีได้ตัวอื่นมันก็จะแน่นิ่งไปตามระเบียบนั่นเองครับซึ่งเอ็นเดอร์นะครับก็ได้ทําการเสียสละทั้งกองยานของเขานะครับเพื่อที่จะใช้อาวุธแพทย์จิ๋วนะครับยิงไปที่ดาวของเหล่าฟอร์มิกนั่นเอง เมื่อยิงสายดาวของฟอร์มิกนะครับทำให้ดาวของฟอร์มิกนั้นลุกไหม้ในทันทีครับเป็นอันส่งผลทําให้นางพญาฟอร์มิกนะครับทุกตัวได้ตายลงและการจําลองนะครับก็ได้จบลงต่อมานะครับเมเซอร์นะครับก็ได้มาบอกกับเอนเดอร์ว่าแท้จริงแล้วนั้นการจําลองการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้มันคือการต่อสู้จริงๆและยานอวากาศที่ไปต่อสู้กับเราฟอร์มิกนั้นก็เป็นยานอวกาศจริงๆใช้ชนะในสงครามครั้งนี้ครับเอนเดอร์ er ได้หดหูเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นได้สละ กองยานทั้งหมดของเขาไปและเขาได้ตระหนักแล้วว่าเขานั้นได้ทําการฆ่าล้างเผ่าพันธ์เหล่าฟอร์มิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเอนเดอร์ er ก็ได้ตระหนักว่าเขานั้นได้กลายเป็นคนร้ายที่หยุดสงครามนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาบนโลกนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กันเองเพื่อนของเขานะครับที่อยู่ในโรงเรียนแบทเทิลสคูลด้วยกันก็ได้ทยอยกันกลับบ้านซึ่งก็มีอยู่แค่เขาคนเดียวครับที่ยังอาศัยอยู่ที่ดาวอ e ีลอสหรือก็คือดาวอนานิคมที่เอ er นเดอร์น,นั้นมาฝึกซ้อมนั่นแหละครับเมื่อไล่ซึงเาอร์แ้้วนนั มนุษย์โลกนะครับต่างก็กระหายที่จะออกไปประจนภัยไปยังดาวต่างๆมากมายโดยให้ดาวเอลรอสนะครับเป็นเส้นทางผ่านนั่นเองและชาวอนานิคมนะครับที่อพยพมายังดาวเอลรอสกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของวาเลนทายพี่สาวของเอนเดอร์นั่นเองครับเอนเดอร์ er ตระหนักรู้ว่าเขานั้นไม่สามารถกลับไปยังโลกได้เพราะเขาตระหนักว่าปีเตอร์พี่ชายของเขานั้นและนักการเมืองคนอื่นนั้นจะใช้ประโยชน์จากเขาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของตัวเองเอนเดอร์ er นะครับจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการสร้างดาวอนานิคม ที่ดาวแม่ของเ่าฟอร์มิกนั่นแหละครับและที่ดาวแม่ของเราฟอร์มิกนี่เองที่เอนเดอร์นะครับได้ใช้อุปกรณ์แพทย์จิวนะได้ทําลายไปนะครับเอนเดอร์ er ก็ได้ค้นพบไข,ข่ของราชินีนะครับที่กําลังหลับไหลอย,อยู่นั่นเองและปรากฏว่าเอนเดอร์นะครับก็ได้พบกับฟอร์มิกตัวหนึ่งนะครับฟอร์มิกตัวนี้นะครับได้ใช้กระแสจิตนะครับสื่อสารกับเอนเดอร์และพบว่าเอนเดอร์นั้นเป็นผอพันธุ์ที่มีสติสัมปชัญญะและรู้ถึงความผิดชอบชั่วดีมันนะครับจึงขอให้เอนเดอร์นำไข,ข่ของราชินีนี้ไปยังดาวดวงใหม่เพื่อตั้งลกลากาใหม่เสีย ซึ่งเอนเดอร์นะครับก็ได้นำไข่ของราชินีนะครับไปยังดาวดวงใหม่ภายใต้นามแฝงที่ว่า The Speaker for the Dead ในขณะเดียวกันครับปีเตอร์จำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าปีเตอร์นั่นน่ะเคยใช้นามแฝงในโลกอินเทอร์เน็ตว่าล็อกเขียนบทความเกี่ยวกับทางการเมืองนะครับและบทความของปีเตอร์นี่ครับทำให้เขานั้นน่ะได้รับความน่าเชื่อถือจากคนทั้งโลกนั่นเองครับแล้วทําให้ปีเตอร์นี่ได้กลายเป็นผู้นําโลกในเวลาต่อมานั่นเองครับแล้วเวลาผ่านไป77ปีนะครับปีเตอร์ก็ได้เสียชีวิตลงนะครับเนื่องจากหัวใจล้มเหลว ก็คือว่าการเดินทางในอวกาศในเรื่อง Ender g a m ์เกมนี่ครับมันจะต้องใช้เวลาหลายปีใช่ไหมกว่าจะเดินทางไปถึงซึ่ง Ender นะครับก็ได้ใช้เวลา77ปีในเวลาบนโลกของอมนุษย์นี่แะครับก็พาไข่ของราชินีนะครับไปยังดาวดวงใหม่นั่นเองซึ่งก็เท่ากับว่าบนโลกนี่ผ่านไปเป็นเวลา77ปีเลยนั่นเองครับผมซึ่งก่อนที่ปีเตอร์นะครับจะจากไปนะครับปีเตอร์นะครับได้ขอให้ e n d e er เดนะครับเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเขา เอนเดอร์ er นะครับจึงใช้หัวข้องานเขียนของเขาว่าเฮเกมอนเฮเกมอนนะครับก็คือในเรื่องนี่มันจะเขียนว่ามันเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการโลกนั่นเองครับตำแหน่งสูงสุดของโลกก็คือเฮเกมอนและเอนเดอร์และวาเลนไทน์นะครับก็ได้ขึ้นยานอวกาศความเร็วเท่าแสงนะครับไปเยี่ยมชมโลกต่างๆมากมายโดยมองหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะฟักไข่ลาชินีขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นอันจบเอนเดอร์เกมฉบับนิยายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฉบับนิยายนี่บอกแล้เลยนะครับดีกว่าฉบับหนังเยอะเลยครับแนะนำนะครับให้ไปซื้อมาอ่านกันนะครับถ้ามันยังผลิตอยู่นะ